เซอร์ไพรส์พีทกันตพรขอแก้มบุ๋มแต่งงานสวมแหวนเพชรเม็ดโตจุดพลุยินดีเซอร์ไพรส์พีทกันตพรขอแก้มบุ๋มแต่งงานสวมแหวนเพชรเม็ดโตจุดพลุยินดีท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ช่วงนี้หัวใจเป็นสีชมพูมองไปทางไหนมีแต่ความหวานสำหรับคู่ของนักแสดงสาวสวยแก้มบุ๋มปรียาดาที่กำลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มพีทกันตพรหานพานิชเมื่อความหวานและความรักของทั้งคู่มาถึงจุดหนึ่งงานนี้พีทกันตพรเลยทำเซอร์ไพรส์ขอสาวแก้มบุ๋มปรียาดาแต่งงานโดยงานนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มสุดๆเพราะมีทั้งจุดพลุและแหวนเพชรเม็ดใหญ่มาเป็นเครื่องการันตีความรักงานนี้สาวแก้มบุ๋มปรียาดาได้ตอบตกลงพีทกันตพรที่คลุกเข่าสวมแหวนท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้สำหรับแก้มบุ๋มปรียาดามีผลงานมามากมายทั้งงานโฆษณาและงานละครที่ฝากผลงานไว้ส่วนแฟนหนุ่มพีทกันตพรหานพานิชเป็นทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทัลรู้จักในชื่อเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และยังรวมโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลโรงพยาบาลการุญเวชรวม15โรงพยาบาลโดยแก้มบุ๋มปรียาดาและพีทกันตพรรู้จักกันจากคำแนะนำของบีมาติกาเพื่อนดาราในวงการโดยหนุ่มพีทเป็นเพื่อนสมัยเรียนปริญญาโทของสาวบีและแก้มบุ๋มเป็นน้องในช่องเดียวกันที่มาภาพธีรพรยดาเล่านาทีแม่สั่งเสียเครียดหนักผ่าตัดเนื้องอกหวั่นเป็นมะเร็งสุดโล่งมูพิคเนตจนหายหลังการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกของคุณแม่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำเอานางเอกสาวยดานรินยากุลมงคลเพชรโล่งใจเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้เธอเครียดหนักแอบร้องไห้เพราะหมอสันนิษฐานว่าอาจเกิดเป็นมะเร็งได้โดยยดาได้เปิดใจหลังมาร่วมบวงสรวงละครกรงดอกสร้อยที่ช่องสามหนองแขมเผยถึงอาการคุณแม่หลังผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายกลับมาปกติโดยก่อนหน้านี้เธอยอมรับว่าเครียดหนักและได้ไปมูองค์พระพิฆเนศจนคุณแม่หายดีก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยใช่ค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยหนักเลยค่ะเพราะเจอเนื้องอกที่มดลูกมันขนาดใหญ่มากคุณหมอเขาก็เป็นห่วงเพราะเขาเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเขาก็สันนิษฐานว่า 70% น่าจะเป็นมะเร็งแน่ๆตอนนั้นเราก็รีบให้คุณแม่เข้ารับการรักษาอย่างทันทีเลยตรวจเจอปุ๊บอีก3วันนัดผ่าเลยหนูก็งูสุดๆค่ะคือหนูนับถือองค์พระพิฆเนศหนูก็ไปหาอาจารย์เชียงที่ท่านเคารพนับถือพระพิฆเนศมากๆแล้วก็ไปขอพระพิฆเนศเลยค่ะว่าขอให้โรคร้ายนี้กลายเป็นโรคปกติอย่าได้เป็นโรคร้ายแรงพอหลังจากวันนั้นที่ผ่าเสร็จก็รอผลออกมาว่าแม่ไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะเซอร์ไพรส์มากหนูดีใจมากค่ะต้องกลับไปแก้บนยังไงบ้างไม่ได้บนเลยค่ะขออย่างเดียวก็ยิ่งตอกย้ำความศรัทธาไปอีกค่ะแล้วอาการคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงมากค่ะกินได้อิ่มหนีพีมันหัวเราะความรู้สึกตอนคุณแม่ไม่สบายมันกังวลแค่ไหนกังวลมากค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้เราสนิทกันมากอยู่กันมาสองคนตลอดสู้ชีวิตกันมาสองคนพอเราได้รู้ข่าวนั้นก็ใจเสียค่ะแต่ตัวหนูกับคุณแม่ชอบปฏิบัติธรรมก็เลยทำใจได้ในระดับหนึ่งแต่คุณแม่กังวลหนักกว่ามากปกติคุณแม่เป็นคนร่าเริงชอบคุยเล่นคุยตลกแต่พอหลังทราบข่าวเขาก็เงียบลงแล้วก็กินข้าวน้อยลงเริ่มสั่งเสียเพราะแนวโน้มในตอนแรกมันไปในทิศทางที่แย่มากๆเขาเริ่มบอกเริ่มสอนว่าจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงตอนนั้นเราก็ใจเสียให้กำลังใจเขาสุดๆว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ก็กลายเป็นว่าไม่มีอะไรค่ะตอนนี้หายเป็นปกติแล้วมีแอบร้องไห้ไหม
แอบร้องค่ะถ้ายิ่งเราเศร้าคุณแม่ก็จะยิ่งไปใหญ่เลยแต่โชคดีช่วงที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลหนูไม่มีถ่ายละครเลยได้ไปดูแลเต็มที่แต่ก็จะมีวันที่เราไปถ่ายละครพี่ๆในกองเขาก็ไปช่วยเฝ้าคุณแม่แทนเพราะหนูไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องดูแลคุณแม่มากขึ้นไหมมีค่ะห่วงเรื่องการควบคุมอาหารต้องคุมน้ำหนักระวังเรื่องการกินของทอดของมันต้องลดลงแต่คุณแม่ enjoy eating มากเราก็ไม่อยากห้ามเยอะตัดแค่ส่วนเนื้องอกหรือทั้งหมดตัดมดลูกออกไปหมดเลยค่ะเพราะมันเป็นเนื้องอกที่มดลูกติดกับปีกมดลูกซ้ายขวารังไข่ไปหมดเลยตอนคุณแม่เอาให้ดูคือมันเป็นแบบมิกกี้เมาส์เลยค่ะใหญ่มากเราก็ต้องดูแลหาอาหารเสริมให้คุณแม่ทานมากขึ้นกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมมากค่ะตอนช่วงก่อนที่จะผ่าคุณแม่มีอาการปวดท้องมาระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาอดทนค่ะไม่บอกลูกกินยาตามอาการทีนี้มันปวดหนักมากเราไปถึงข้างหลังไปถึงขากินยาก็ไม่หายแล้วเลยรีบไปหาหมอแล้วก็ผ่าตัดด่วนหลังผ่าตัดกลับมาเหมือนเดิม 100% ไหมไม่ 100% ค่ะต้องฟื้นฟูอยู่เพราะแผลผ่าตัดมันขนาดใหญ่มากเป็นการผ่าเปิดหน้าท้องต้องใช้เวลาในการสมานแผลก็พักฟื้นนานค่ะเราให้กำลังใจกันยังไงมีกันอยู่สองคนก็ให้กำลังใจกันตลอดค่ะไม่ว่าแม่จะป่วยหรือไม่ป่วยหนูกับแม่ให้กำลังใจกันอยู่แล้วในทุกเรื่องอย่างที่บอกว่าเราสองคนสู้กันมาเยอะมากคุณแม่ซัพพอร์ตดันหลังหนูสุดๆเวลามากองแม่ก็มาด้วยช่วงหลังผ่าตัดก็ต้องให้พี่ที่รู้จักกันมาช่วยดูแลแทนคุณแม่เพราะคุณแม่ดูไม่ไหวแต่วันนี้ก็มาด้วยศาลยกคำร้องบิ๊กโจ๊กขอออกหมายจับคนใกล้ชิดเอ็มไซยานายชี้ให้ออกหมายเรียกก่อนศาลยกคำร้องบิ๊กโจ๊กขอออกหมายจับคนใกล้ชิดเอ็มไซยานายชี้ให้ออกหมายเรียกก่อนพรุ่งนี้สอบเจ้าหน้าที่กรมโรงงานจ่อเอาผิดเจ้าของโรงงานขายไซยานายให้แอมเมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันที่ 22 พฤษภาคม 66 ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพลตำรวจเอกสุรเสโรจหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมายังศาลเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยานายผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองพลตำรวจเอกสุรเสโรจกล่าวภายหลังยื่นคำร้องว่าศาลอาญายกคำร้องขอออกหมายจับพร้อมแนะนำให้กลับไปออกหมายเรียกแทนเพราะว่าพฤติการความผิดของบุคคลใกล้ชิดคนนี้มีพฤติการเดียวกับพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.สวนผึ้งเพื่อความเป็นธรรมโดยข้อหาที่เตรียมจะออกหมายเรียกคือทำลายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายอาญาหมู่184ซึ่งจะออกหมายเรียกเลยผู้ถูกออกหมายเรียกจะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบปรามสำหรับพฤติกรรมของบุคคลใกล้ชิดคนนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยที่เสียชีวิตที่ท่าน้ำบ้านโป่งมีพฤติกรรมแบบเดียวกับรองผู้กำกับการที่เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและของกลางในคดีขณะที่วันที่25พฤษภาคมนี้จะเข้าไปสอบเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานเพื่อจะเตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานที่จำหน่ายสารไซยานายให้กับแอมไซยานายที่กระทำความผิดรวมถึงเจ้าหน้าของกรมโรงงานเองที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดหมู่157ว่ามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ขณะที่มีรายงานว่าบุคคลใกล้ชิดที่เตรียมออกหมายเรียกคือนางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ซึ่งเป็นทนายความ